อเบอรี่แล้วนะคะวันนี้ลิลลี่กลับมาพร้อมกับการทำคลิปแบบสวอชลิปนะคะอันนี้เป็นโรมันนะคะจากประเทศเกาหลีน่าจะอ่านว่าโรแมนอะไรสักอย่างลิลลี่ไม่แน่ใจว่าอ่านว่าโรมันหรือว่าโรแมนนะคะก็ต้องขออภัยนะที่นี้ด้วยนะแต่คิดว่าน่าจะอ่านได้ทั้งสองแบบนะคะโดยทั้งหมดที่ลิลลี่ซื้อมานะคะก็คือลิลลี่พรีออเดอร์มาจากร้านใน Twitter เดี๋ยวจะขึ้นชื่อไว้ให้นะคะซึ่งอันนี้เนี่ยก็คือไม่ได้รับสปอนเซอร์นะจ๊ะซื้อมาเองทั้งหมดนะจ๊ะแล้วก็ซื้อมาครบทั้งลายผลิตภัณฑ์เลยเพราะว่าลิลลี่ชอบลิปสติกของแบรนด์นี้มากๆนะคะรู้สึกว่ามันให้เท็กซ์เจอร์ที่แบบสบายกับปากนะแล้วก็รุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่น่าสนใจมากมีความแบบเข้ามาจับก็คือเป็นรุ่น Glassing Water Tint นั่นเองนะคะก็เขาจะออกมาทั้งหมด6สีด้วยกันนะคะตัวแพ็คเกจของเขานะคะก็จะมาอยู่ในกล่องแบบพลาสติกแบบนี้นะคะใส่แบบนี้ทีนี้เดี๋ยวเราจะมาลองแกะสวอชให้ทุกคนดูกันเลยค่ะทีนี้เรามาเริ่มกันกับสีแรกกันก่อนนะคะก็จะเป็นสีอันนี้01สี Coral Mist นะคะแพ็คเกจของเขานะพอเปิดออกมามันก็จะเป็นฝาใสๆแบบนี้ลิลลี่ไม่เจอปัญหาเกี่ยวกับการใช้แพ็คเกจนะยังไม่มีการรั่วไหลซึมใดๆนะอันนี้บางสีลิลลี่แกะลองมาใช้แล้วประมาณ 2-3 อาทิตย์นะคะก็ยังไม่เกิดปัญหาอะไรนะจ๊ะเรามาดูก่อนแพ็คเกจของเขามันก็จะเป็นแบบจิ้มจุ่มแบบนี้ในส่วนของฝานี้จะเป็นใสๆหมดเลยเห็นใช่ไหมคะแล้วก็มีแอปพลิเคเตอร์อยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีของเขานะก็จะทำออกมาตามสีเบอร์แต่ละเบอร์เลยนะจ๊ะเนื้อของเขาอะมันจะแบบบางๆหน่อยแต่ว่าสีก็ค่อนข้างชัดอยู่นะอันนี้เป็นเบอร์01นะจ๊ะออกมาก็จะเป็นแบบนี้อันนี้นะคะเป็นเบอร์02 Red Drop นะคะเดี๋ยวลิลลี่จะสวอชให้ดูเห็นไหมว่าสีมันจะเป็นแบบสีแดงแดงแดงมันจะไม่คอรัลเท่าเบอร์1จะมีความแดงมากยิ่งกว่าส่วน03นะคะสี Brick Riverนี่น่าจะออกเป็นส้มอิดอิดหน่อยนะใครชอบสีส้มอิดอิดน่าจะชอบนี้เนื้อของเขาคือแบบเกลี่ยง่ายนะเห็นไหมว่ามันจะมีความใกล้เคียงกับเบอร์01กว่านะแต่ว่าจะมีความเข้มกว่าศูนย์สี่วินเทจโอเชียนอุ้ยสีนี้สวยมากสีวินเทจโอเชียนสวยมากแบบน้ำตาลตุ่นๆปังมากศูนย์ห้าโรสแปลชนะคะเป็นสีที่ลิลลี่ใช้บ่อยเลยนะสีนี้มันจะเป็นสีแบบออกแนวแดงๆกุหลาบกุหลาบหน่อยแล้วก็06นะคะ Purple Shower นี่ก็จะมีความแบบม่วงๆสีโทนนี้ก็แปลกดีอะสวอชให้ดูอีกทีเห็นไหมจะมีความม่วงๆกว่าในทุกๆสีลองเอากระดาษทิชชู่ซับดูนะคะแล้วจะให้ดูว่าสีสเตนของเขาเป็นยังไงนะอ่ะอันนี้พอเป็นความมันที่หายไปสีสเตนของเขาก็จะติดกับปากเราเป็นโทนประมาณนี้นะคะตั้งแต่เบอร์1ไล่ไปจนถึงเบอร์6พอติดกับปากเราได้อยู่นะแล้วก็ขาดความมันวาวไปแต่ว่าก็ยังค่อนข้างชุ่มชื้นอยู่เลยนะคะก็เสร็จไปแล้วทั้ง6สีนะคะจะบอกว่าปากแทบเบิร์นคุณแม่มันแบบติดทนมากๆเลยนะคะคือลิลลี่ใช้ตัว Lip and Eye Remover ก็แล้วนะก็คือล้างออกยากมากเรียกได้ว่าเป็นสเตนติดกับปากไปเลยคือขนาดแบบทาปุ๊บลบปากไปยังลบออกยากเลยอะทุกคนแบบเนี่ยเจ็บปากไปหมดแล้วนะก็คือพื้นสีปากจะปกติของลิลลี่มันจะซีด
เช็ดจนมันแบบแดงจนปากลิลลี่แบบแดงอะทุกคนสำหรับลิลลี่นะคะสีที่ลิลลี่ใช้เราเรคอมเมนต์ว่าควรมีนะก็คือเบอร์4กับเบอร์5นี้เลยนะก็คือจะเป็นสี Rosy Splash กับ Vintage Ocean นะคะซึ่งตัว405นี่ก็จะเป็นสีที่ลิลลี่ใช้ประจำในช่วงที่ผ่านมาด้วยนะเพราะว่าตัวนี้รู้สึกว่าสีมันจะออกแนวแบบมีความกุหลาบกุหลาบสวยดีนะแล้วก็ในขณะที่ตัวเบอร์04ก็จะมีความแบบน้ำตาลน้ำตาลตุ่นๆไม่จำเป็นต้องเหมามา6สีแบบลิลลี่นะนี่ลิลลี่เหมามาเพื่อจะเอามารีวิวให้ทุกคนดูว่าสีไหนควรสีไหนไม่ควรเนาะซึ่งลิลลี่รู้สึกว่าโทนสีของเขามันใกล้เคียงกันมากมันจะแบบมีความติ่งส้มติ่งชมพูบางกว่าเข้มกว่าอะไรแบบไม่เยอะอะค่ะคือถ้าเกิดอย่างเช่นสมมตินะอยากจะได้สีแบบพวกเนี้ยก็คือเลือกไปเลยว่าจะเอาโทนไหนเพราะมันคล้ายเคียงกันมากอย่างอันนี้ก็คือสีแบบออกแนวกำกำม่วงๆที่ลิลลี่ทาอยู่นะแล้วก็สีนี้ก็จะเป็นสีที่ออกส้มกว่านะในขณะที่ตรงนี้ก็จะออกแดงที่สุดซึ่งต่างกันน้อยมากทุกคนจะบอกว่าแบบมันแทบไม่ต่างกันขนาดนั้นเลยนะคะก็คือลองเลือกดูนะในตามที่สวอชไปว่าแบบอันไหนน่าจะเข้ากับเราสุดนะไม่ต้องซื้อสีที่ใกล้เคียงกันนะคะเพราะว่าถ้าเกิดสีบางๆอ่ะบิวสีไปอ่ะมันก็เข้มขึ้นสีที่อ่อนๆ อ่ะทาเพิ่มไปมันก็เข้มขึ้นแล้วโทนที่ได้ออกมาคือใกล้เคียงกันมากๆนะเอาเงินไปซื้ออันอื่นดีกว่าเนาะมันจะได้แบบมีหลากหลายลองหลากหลายแต่ว่าจะบอกว่าเรคคอมเมนต์ว่าต้องมีขนาดนั้นเลยเงินก็ไม่ได้สักบาทจากเขาเนาะแต่คือจะบอกว่ามันต้องมีอ่ะมันคือคำนี้เพราะว่าเราไม่ต้องเสียเวลาไปทากลอสอะไรต่อให้ปากเราดูแบบจูบูจีบีแบบมีความเล่นกับแสงอีกต่อไปแค่อันนี้อันเดียวคือเอาอยู่แล้วเป็นอะไรที่ติดทนแล้วก็ไม่ตกร่องเบาสบายปากไม่แบบรู้สึกเป็นแบบติดๆอะแล้วก็เวลาพูดไม่เป็นน้ำลายยืดๆด้วยคืออุ้ยดีมากคุณแม่คือต้องมีอ่ะอันนี้ถ้าเกิดสมมุติใครไปเจอที่เกาหลีราคาดีอ่ะซื้อเลยอันนี้ลิลลี่ซื้อมาในราคาประมาณ280บาทอะไรประมาณนี้นะก็ถือว่าเป็นราคาที่โอเคมากนะคะแล้วก็ได้ของแท้ปกตินะแล้วก็แพ็คเกจเนี่ยยังไม่มีการรั่วไหลใดๆนะเพราะว่ารุ่นก่อนที่เป็นรุ่นโรแมนที่ลิลลี่ชอบใช้ที่อยู่ใน favorite ของทุกๆคลิปของลิลลี่เนี่ยที่ลิลลี่เป็นแฟนพันธุ์แท้เนี่ยคือมันมีการรั่วออกมาแต่ว่าอันเนี้ยคือยังไม่เจอนะคะยังไม่เจอปัญหานั้นเดี๋ยวจะลองใช้ไปนานๆแล้วเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอัปเดตใน IG Story อีกทีนะยังไงก็ตามกันได้ใน IG Lily Navia นะอ่ะเราจะมาให้คะแนนเป็นข้อๆนะคะข้อแรกนะคะก็คือเฉดสีมีให้เลือกหลากหลายนะคะอันนี้ก็คือให้4นะคะพอรู้สึกว่าขาดสีชมพูที่เป็นชมพูจริงๆไปอยู่นะแล้วก็ในเรื่องของความติดทนนะนี่ให้5เต็มเลยนะคะแบบปังมากติดทนดีมากนะคะแล้วก็ต่อมาก็คือเรื่องราคาคุ้มค่านะลิลลี่ให้5เลยนะคะในเรื่องของความเบาสบายปากนะคะนี้ให้4นะจ๊ะค่อนข้างดีเลยไม่ถึงกับฟิลไรปากขนาดนั้นแต่ว่ารู้ว่ามีอะไรอยู่บนปากแต่ว่ามันไม่เหนียวเนินนะเอาไปว่าให้เป็น4ละกันนะคะอ่ะ4ครึ่งก็ได้4ครึ่งก็ได้เพราะว่ามันมีความวาวให้ด้วยนะแล้วก็โดยรวมๆนะถ้าถามว่าให้คะแนนเท่าไหร่ลิลลี่บอกเลยว่าลิลลี่ให้4ครึ่งตัดคะแนนแค่ครึ่งคะแนนเท่านั้นเต็ม5เพราะว่ารู้สึกว่าเฉดสีของเขามันยังมีความแบบใกล้เคียงกันไปนิดนึงมันไม่ได้หลากหลายขนาดนั้นนะคะก็เลยให้เป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดสมมติใครอยากให้ลิลลี่แบบสั่งลิปเกาหลีอะไรมารีวิวหรือว่าจะเป็นลิปไทยลิปฝรั่งอะไรก็สามารถคอมเมนต์บอกมาได้เดี๋ยวลิลลี่จะไปเก็บเงินแล้วก็จะไปสั่งซื้อมานะจ๊ะถ้าเกิดสมมติชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ลิลลี่ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย